การปรับตัวของกระรอกในระบบนิเวศเพื่อลดการแข่งแย่งพื้นที่ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดการที่สัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันต้องการการปรับตัวเพื่อแข่งแย่งทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่โดยกลไกของการอยู่ร่วมกันของสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งแย่งกันของสัตว์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มสัตว์ฟันแท้อย่างกระรอกมากที่สุดในโลกซึ่งตัวอย่างกลไกของการอยู่ร่วมกันเพื่อลดการแข่งแย่งของกระรอกในป่าดิบชื้นของประเทศมาเลเซียประกอบด้วยกระรอก3ชนิดได้แก่กระรอกลายหางดำกระรอกข้างลายท้องแดงกระรอกข้างลายท้องเทาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเดียวกันแต่พวกมันกลับมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันโดยการใช้ระดับความสูงบนต้นไม้ที่แตกต่างกันและการกินชนิดผลไม้ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลราดก็มีกระรอก2ชนิดได้แก่กระรอกหลากสีซึ่งเป็นกระรอกหลากสีชนิดย่อยที่มีสีขาวล้วนทั้งตัวและกระรอกปลายหางดำที่มีสีเทาและท้องสีน้ำตาลแดงได้อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งคุณชุนโคบายาชินักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและคณะได้ทำการศึกษากลไกเพื่อลดการแข่งแย่งของกระรอกทั้ง2ชนิดนี้ซึ่งมีพฤติกรรมที่คล้ายกันคือออกหากินในช่วงเช้าและเย็นและพักผ่อนในเวลากลางวันซึ่งได้ผลสรุปของกลไกการปรับตัวดังนี้ค่ะ 1. การเลือกใช้พื้นที่ป่าที่แตกต่างกันสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลราดมีระบบนิเวศธรรมชาติ2ระบบใหญ่ๆคือป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งกระรอกหลากสีเลือกใช้พื้นที่ป่าทั้ง2ประเภทจำนวนใกล้เคียงกันกล่าวคือสำรวจพบประชากรในป่าเต็งรัง228ตัวและในป่าดิบแล้ง233ตัวในขณะที่ประชากรของกระรอกลายหางดำพบในพื้นที่ป่าเต็งรังน้อยมากเพียง16ตัวเท่านั้นโดยมีประชากรในป่าดิบแล้ง213ตัวใกล้เคียงกับกระรอกหลากสีดังนั้นกระรอกหลากสีจึงยึดครองพื้นที่ป่าเต็งรังในขณะที่ใช้พื้นที่ร่วมกันกับกระรอกลายหางดำในป่าดิบแล้ง 2. การใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันกระรอกทั้ง2ชนิดทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกันในช่วงเช้าและเย็นและพักผ่อนในเวลากลางวันในป่าเต็งรังที่มีกระรอกหลากสีจำนวนมากกว่าจะใช้เวลาในการพักผ่อนในช่วงกลางวันนานกว่ากระรอกลายหางดำส่วนในป่าดิบแล้งที่กระรอกทั้ง2ชนิดมีจำนวนใกล้เคียงกันและมีการแข่งขันในระบบนิเวศสูงพบว่าจำนวนกระรอกลายหางดำจะออกหากินในช่วงเช้าและช่วงเย็นมากกว่ากระรอกหลากสีรวมทั้งหากินบางส่วนในเวลาพักผ่อนตอนกลางวันแต่กระรอกหลากสีไม่ออกหากินในช่วงเวลาพักผ่อนเลยดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่ากระรอกลายหางดำใช้เวลาในการหาอาหารมากกว่ากระรอกหลากสีแต่กระรอกหลากสีใช้เวลาในการพักผ่อนและทำกิจกรรมอื่นๆมากกว่านั่นเองค่ะ 3. การใช้พื้นที่ตามระดับความสูงที่แตกต่างกันในป่าดิบแล้งกระรอกปลายหางดำจะใช้เวลาบนพื้นดินประมาณ 30% มากกว่ากระรอกหลากสีที่ใช้เวลาบนพื้นดินเพียง 15% ส่วนบริเวณเรือนยอดไม้ชั้นกลางกระรอกปลายหางดำจะใช้ระดับความสูง 5-14 เมตรเพียง 20% ขณะที่กระรอกหลากสีใช้มากถึง 45%เรือนยอดชั้นบนระดับเรือนยอดตั้งแต่20เมตรขึ้นไปกระรอกปลายหางดำใช้ประโยชน์ประมาณ 10% แต่กระรอกหลากสีใช้เพียง 2% เท่านั้นดังนั้นการแบ่งการใช้ประโยชน์จากระดับความสูงโดยสรุปจะพบว่ากระรอกปลายหางดำใช้ประโยชน์บริเวณพื้นดินและเรือนยอดชั้นบนขณะที่กระรอกหลากสีใช้ระดับความสูงบริเวณเรือนยอดชั้นกลางค่ะ4. ประเภทอาหารที่แตกต่างกันภาพรวมของอาหารของกระรอกในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลราดมีทั้งหมด26ชนิดกระรอกปลายหางดำกินอาหาร10ชนิดเท่านั้น
ในขณะที่กระรอกหลากสีกินอาหารที่หลากหลายกว่าจำนวน26ชนิดอาหารของกระรอกจะเป็นเปลือกไม้ผลไม้ใบไม้ดอกไม้และเมล็ดพืชอย่างไรก็ตามในป่าดิบแล้งที่มีการแข่งขันกันของกระรอกทั้ง2ชนิดมีอาหารของกระรอกทั้งหมด19ชนิดกระรอกปลายหางดำกินอาหาร9ชนิดในขณะที่กระรอกหลากสีกินอาหารมากถึง16ชนิดโดยมีชนิดอาหารร่วมกัน6ชนิดเช่นลูกไส้เมล็ดปอขาวเปลือกเขี้ยมขนองเป็นต้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าชนิดอาหารของกระรอกปลายหางดำมีน้อยกว่าจึงทำให้ใช้เวลาในการหากินมากกว่ากระรอกหลากสีนั่นเองค่ะนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่ากระรอกปลายหางดำมักแย่งชิงอาหารจากกระรอกหลากสีแต่กระรอกหลากสีไม่เคยแย่งชิงอาหารจากกระรอกปลายหางดำเลย 5. ความสามารถในการปรับตัวที่แตกต่างกันซึ่งพบว่ากระรอกปลายหางดำหากินในป่าเต็งรังน้อยมากในขณะที่กระรอกหลากสีมีจำนวนใกล้เคียงกันกับป่าดิบแล้งเนื่องจากในป่าเต็งรังกระรอกปลายหางดำกินอาหารได้เพียง2ชนิดเท่านั้นขณะที่กระรอกหลากสีสามารถกินอาหารในป่าเต็งรังได้มากถึง14ชนิดนอกจากนี้การที่ป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่งสีของกระรอกอาจมีผลมาจากแรงกดดันของสัตว์ผู้ล่าหรือสรีระวิทยาของร่างกายการที่กระรอกหลากสีสามารถอาศัยในพื้นที่โล่งจึงได้รับผลกระทบจากการทำลายป่าไม้มากกว่ากระรอกปลายหางดำนั่นเองค่ะนอกจากนี้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการอยู่รอดจึงพบว่ากระรอกหลากสีมีการปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ได้อย่างดีเช่นการกินเมล็ดข้าวกินถั่วการกินคุกกี้ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่พบกับกระรอกปลายหางดำปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยในธรรมชาติเพื่อลดการแข่งแย่งทั้งในเรื่องของอาหารการใช้พื้นที่และกิจกรรมเป็นการปรับตัวเพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในธรรมชาตินั่นเองอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่า